สองวัยรุ่นนะครับที่ขับรถเก๋งนะฮะบุกเข้าไปภายในอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแห่งหนึ่งนะฮะเข้าไปกลางดึกเลยนะครับพกมีดพกปืนไปด้วยพร้อมประกาศศักดาด้วยการยิงปืนหนึ่งนัดตุ้มนะฮะนี่ฮะทำเอาชาวบ้านแถวนั้นเขาหวาดกลัวกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่ออกมาเจอตำรวจเลิกลักเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่วงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้หมดเลยนะครับโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 5.2 โพสต์คลิปนี้ความยาว4เกือบ5นาทีครับระบุข้อความว่าอุกอาจมากพกปืนมายิงในที่สาธารณะแถมพยายามหลบเลี่ยงซุกซ่อนปืนกับเจ้าหน้าที่ด้วยในคลิปดูให้ดีนะฮะรถเก๋งคันนี้เป็นรถเก๋งสีขาวขับเข้ามายังลานจอดรถจากนั้นชายที่นั่งข้างๆคนขับเปิดประตูรถลงมาจากรถนะฮะเนี่ยเราเห็นนะฮะขับรถเข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วก็ถอยเข้าไปจอดในซองนะฮะแล้วเดี๋ยวสังเกตดีๆนะครับคนข้างๆคนขับรถนะฮะเปิดประตูรถลงมาปุ๊บนี่เลยเห็นสภาพเป็นการนุ่งกางเกงยีนขาสั้นนะฮะพร้อมกับเสื้อยืดสีดำฮะในมือขวาสังเกตให้ดีครับถือปืนมาด้วยจากนั้นในคลิปนี้ครับขึ้นข้อความว่าขับเข้ามาในซอยตอนตีหนึ่งครึ่งแล้วเดินถือปืนเคาะห้องผู้เช่าชั้นหนึ่งนะฮะในขณะที่ภาพในคลิปเห็นชายคนนี้ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าปืนแป๊กยิงไม่ออกนะฮะเออนะครับปืนแป๊กยังไงก็ยิงไม่ออกนะครับนี่ชายคนนี้เดินออกไปตรงจุดที่รถเลี้ยวเข้ามานะฮะในขณะที่คนขับรถเพิ่งลงจากรถแล้วก็ถือมีดเดินตามมาด้วยครับจากนั้นทั้งคู่ครับเดินกลับมายืนอยู่บริเวณลานจอดรถอีกครั้งนึงเดี๋ยวดูสภาพนะฮะที่เขายืนกันเซไปเซมาเซไปเซมานะฮะสภาพไปโดนตัวไหนมาก่อนคือเมาหรือเปล่าเนี่ยค่ะนะฮะนี่ครับขับรถออกจากลานจอดรถไปเลยนะฮะแล้วก็คนที่นั่งข้างคนขับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะครับว่าจังหวะนี้ฮะขับรถออกไปปุ๊บเปิดประตูปั๊บยิงปืนป้องเออนะฮะยิงปืนเข้าไป1ทีลองดูภาพช็อตนี้กันครับเออนะฮะไม่เมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะใช่คือไร้สาเหตุมากเปิดประตูออกมายิงอย่างเดียวอ่ะครับนี่ฮะเปิดแง้มปุ๊บยิงปั้งขึ้นฟ้าเลยนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ขับรถออกจากลานจอดรถลักษณะคล้ายกับว่าตำรวจสายตรวจกำลังมายังจุดเกิดเหตุนู่นเห็นไฟนะแว๊บ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 นั่นไฟไหม้นะครับเป็นไซเรนของรถตำรวจนะฮะสองคนที่เห็นปุ๊บเลิกลักเลยนะฮะนี่เพื่อนที่นั่งข้างๆมาเดินลงไปเอาปืนครับไปซุกเอาไว้ใต้ต้นไม้ข้างทางนะเลิกลักจริงอะไรจริงนะฮะจากนั้นเจอกับตำรวจที่อยู่ข้างหน้าพอดีเลยเออตำรวจขอตรวจค้นรถปรากฏว่าเจอมีดฮะนี่ครับนี่ตำรวจมาแล้วแอบดีใจเออนะฮะไปดูว่าคนร้ายเนี่ยพกมีดเอาไว้ในรถทำไม อีกทั้งเมื่อตำรวจตรวจค้นเจอปืนที่ไปซุกเอาไว้ใต้ต้นไม้เห็นไหมบอกแล้วว่าตำรวจเห็นหมดทุกเหตุการณ์นะครับสองคนนี้จะอ้างกับตำรวจว่าอะไรไปฟังครับค่ะเดี๋ยวไม่ได้กันถามยากนะครับผมไม่ได้ถามยากเลยโอ้ยไม่มีความจริงพี่เจอปืนครับเจอโอเคครับผมใจถามยืนเราไหมฮะยืนเราไหมโอ้ยพี่แต่ข้าวแต่ผมก็ไม่เคยพกปืนครับโอ้ยผมกล้าพูดลงผู้ชายไปทาคุณออกแผนงานก็ได้ผมไม่เคยพกปืนผมที่เคยมีปืนเอาจริงจริงผมยังไม่กล้ายิงพี่พูดที่ผมพูดตรงคนละเรื่องเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะถูกต้องทุกสิ่งอย่างแล้วตอนนี้เสร็จได้ออกจากงานจริงแล้วเพราะขาออกจากงานเลยนะดีนะไม่สาบานให้ฟ้าผ่าตายนั่นน่ะสิตายคาที่เลยนะฮะเพจดากดังเดี๋ยวจัดให้ระบุว่าเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้นในพื้นที่ภายในซอยสุขุมวิท101/1ย่านบางนาครับตอนตีหนึ่งครึ่งของวันที่18มกราจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับเจ้าของพื้นที่นำคลิปจากวงจรปิดนี้เป็นหลักฐานไปแจ้งความที่สน.พระโขนงระบุว่าทางเราต้องการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมและสอบถามถึงสาเหตุที่มายิงปืนรวมถึงโพสต์ทางสื่อนะฮะเพื่อป้องปรามไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนั่นเองนะครับทีมข่าวช่อง8ของเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บลงพื้นที่ไปเจอคุณพี่คนนี้นะครับนามสมมุตินะชื่อในนกนะครับเป็นคนแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าได้ยินเสียงก่อนนะฮะรปภ.เห็นรถเก๋งสีขาวเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับถือปืนเข้ามา
พยายามจะหาห้องของลูกค้าที่อยู่บริเวณด้านล่างส่วนอีกคนนึงถือมีดนะฮะคนข้างในเนี่ยเห็นเลยรีบโทรแจ้งตำรวจแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองตำรวจมาถึงเลยนะสองคนนี้กำลังจะออกไปแต่ปรากฏว่าจังหวะโบ๊ะบะครับไปเจอกับตำรวจที่ขับสวนเข้ามาพอดีนะฮะอย่างที่เห็นไซเรนนะครับลองฟังคุณพี่เขาเล่าดูครับอยู่เฉยๆก็ขับรถเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกฮะก็มาก็แบบเหมือนจะเดินหาเขาอาจรู้จักหรือว่าเคยเป็นเพื่อนกับใครสักคนที่นี่นะครับเหมือนเขารู้ว่ามีคนนั้นอยู่ที่นี่แล้วพยายามจะเข้าไปอะไรเงี้ยครับประมาณครับหลังจากจับตัวได้แล้วมีความกังวลใจอะไรบ้างไหมก็มีความกังวลใจคือว่าก็กลัวว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมีปัญหาอะไรกับใครนะครับก็กลัวเขาจะย้อนกลับมาทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่าตอนนี้คือยังดำเนินคดีก็ยังไม่แน่ใจว่าคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับนะฮะเป็นเราก็กลัวนะถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์เนี้ยนะครับไม่รู้วันดีคืนดีจะมาถือมีดพกปืนแล้วยิงประกาศสักดงสักดายอะไรแบบนี้อีกเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ใช่คุณพี่คนนี้คนเดียวนะฮะคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็กลัวไปหมดเลยนะครับนะกลัวทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนี่ที่เขาไปชี้เนี่ยจุดที่ซุกปืนนั่นนะสิครับอ่ะไม่หนีพ้นสายตาตำรวจนะตำรวจไทยเก่งอยู่นะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8